สวัสดีค่ะนักเรียนและสวัสดีคุณครูนะคะแล้วก็นักเรียนทุกคนที่อยู่โรงเรียนปลายทางค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะย้ายชั้นจากชั้นป .3 ขึ้นมาอยู่ชั้นป .4 แล้วนะคะแต่คุณครูที่สอนวิทยาศาสตร์ก็ยังเป็นคนเดิมอยู่เอ๊ะทำไมไม่เปลี่ยนสักทีนะคะยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าคุณครูแนนเนี่ยรับผิดชอบสอน2ปด้วยกันก็คือป .3 นะคะแล้วก็ชั้นป .4 นะคะก่อนอื่นไปทบทวนชื่อของคุณครูกันก่อนเผื่อนักเรียนบอกว่าจำไม่ได้แล้วค่ะเรียกแต่คุณครูแนนแต่ไม่รู้ว่าชื่อจริงของคุณครูนั้นชื่ออะไรไปดูพร้อมๆกันนะคะชื่อจริงก็ชื่อว่าคุณครูกฎชกรจันเพชรนะคะกฎชกรจันเพชรบางคนเรียกชื่อเล่นจนลืมชื่อจริงไปแล้วนะคะแนะนำนักเรียนปลายทางด้วยนะคะคุณครูชื่อคุณครูกฎชกรจันเพชรนะคะสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นป.4 นะคะหรือเด็กๆรู้จักกันดีว่าคุณครูแนนนะคะหรือแนนซี่นะคะโอ้ทำไมมีหลายชื่อจังปลายทางบอกว่าชื่อคุณครูดิ้งด่องด้วยนะคะมีหลายชื่อชื่อครูแนนครูแนนซี่แล้วก็ชื่อคุณครูดิ้งด่องนะคะหลายชื่อเลยทีเดียวก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นป.4ก่อนอื่นเรามาแนะนำสัญลักษณ์โค้ดลับนักวิทยาศาสตร์น้อยกันก่อนนะคะเปลี่ยนแปลงใหม่นะคะจะได้ดูตื่นเต้นมากกว่าเดิมโค้ดลับของเราพอคุณครูเอ่ยคำว่านักวิทยาศาสตร์น้อยนักเรียนจะต้องทำอย่างไรก็ปรบมือหนึ่งครั้งแต่ไม่ต้องเนี่ยตะก่อนนี่เรานักวิทยาศาสตร์น้อย1 2 3เฮ้อย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้เราเปลี่ยนแล้วนักวิทยาศาสตร์น้อยเยี่ยมนะคะแค่ตรงนี้ปูเป้านะคะเอาใหม่นักวิทยาศาสตร์น้อยเยี่ยมเก่งมากปรบมือให้กับตัวเองด้วยค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นโค้ดลับนักวิทยาศาสตร์น้อยของเรานะคะก็วันนี้นะคะก่อนที่จะมาเข้าสู่เนื้อหากันนะคะเราได้หยุดเรียนพักผ่อนซึ่งเป็นช่วงปิดเทอมนะคะปิดไปประมาณ2เดือนด้วยกันนะคะแล้วก็นักเรียนได้พักผ่อนร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะเตรียมความพร้อมสู่ชั้นเรียนใหม่กันแล้วนะคะใครได้ไปเที่ยวมาบ้างยกมือขึ้นค่ะโอ้หลายคนในห้องนี้ได้ไปเที่ยวหมดเลยใครจะมาเล่าให้ฟังได้คะว่าไปเที่ยวไหนมาเที่ยวทุกคนเลยแต่พอบอกให้มาเล่าให้ฟังใครจะมาเล่าดีคะสักหนึ่งคนเล่าได้ไหมว่าไปเที่ยวไหนมาปิดเทอมนี้ประทับใจมากเลยใครดีคะถ้าท่านไม่ยอมออกมาเราก็จะเรียกท่านออกมาใครดีคะเก่าแล้วเก่าพี่เวฟบอกได้ไหมคะปรบมือให้พีรพลด้วยครับเอามาแล้วมาแล้วพี่เวฟนะคะเป็นพี่ใหญ่ของห้องนี้เลยนี่คะเพื่อนเพื่อนเรียกกันว่าพี่เวฟนะคะเด็กชายพีรพลยุทธรายุทธรายุทธอะไรนะคะโอ้ค่ะพี่เวฟปิดเทอมไปเที่ยวไหนมาบ้างคะไปวัดโอ้ธรรมะมากนี่คะไปวัดอะไรคะพอทักหน่อยพี่เวฟบอกผมลืมเลยไปวัดไปทำอะไรที่วัดมาบ้างคะไปดูเขาบวชครับไปดูเขาบวชบวชนาคใช่ไหมคะหรือบวชพระบวชพระครับบวชพระเราไปร่วมพิธีงานบวชมาด้วยใช่ไหมคะสนุกไหมคะสนุกนะคะเอาปรบมือให้กับพี่เวฟด้วยพี่เวฟบอกว่าวันแรกครับผมยังตื่นเต้นอยู่นะคะพูดไม่ค่อยจะถูกนะคะเดี๋ยวเราให้ตัวแทนผู้หญิงอีกหนึ่งคนนะคะเด็กหญิงปูเป้ปรบมือให้กับปูเป้ด้วยค่ะเร็วเชิญออกมาเอาเพื่อนเพื่อนเป้มาเร็วแหมนะคะปูเป้ไปเที่ยวมาไปเที่ยวที่ไหนมาแนะนำตัวให้เพื่อนรู้จักก่อนชื่อเด็กหญิงอะไรคะเพนพิชาเพนพิชาไปเที่ยวไหนมาคะปิดเทอมไม่ได้ไปไหนมาบ้างคะ
ที่ประทับใจมีไหมทะเลไปเที่ยวทะเลมาอยู่ไกลมากเลยนะคะไปเที่ยวทะเลได้เล่นน้ำไหมคะเล่นน้ำเล่นกับใครบ้างเล่นคนเดียวเล่นน้ำทะเลคนเดียวนะคะแต่สนุกมากใช่ไหมคะสนุกมากปรบมือให้กับปู่เป้ด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรมยกตัวอย่างในช่วงปิดภาคเรียนไปวัดไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะแต่วันนี้มีรูปการท่องเที่ยวมาฝากนะคะใครไปเที่ยวที่ไหนมาขอไปดูจากสไลด์พร้อมๆกันนะคะคุณครูนะคะในระดับชั้นป.5แล้วก็ป.6เขาก็จัดทริปนะคะไปเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตนะคะที่จังหวัดภูเก็ตอันนี้เป็นคุณครูอะไรคะคุณครูกรรณิกาคุณครูวิไลพรคุณครูฉันทนาคุณครูทรงสมรคุณครูอัญชลีใช่ไหมคะไปเที่ยวกันที่โรงเรียนเกาะปัญญีนะคะไปที่ภูเก็ตแต่มีโอกาสได้ไปเที่ยวโรงเรียนเกาะปัญญีพบว่ามีเด็กน้อยคนหนึ่งนี่คนที่เอียงข้างนี่แหละค่ะแชะนี่แหละค่ะวิ่งมาบอกว่าคุณครูขาคุณครูใช่คุณครูที่อยู่โรงเรียนวังไกลกังวลไหมคะอ๋อคุณครูชั้นป.5 ป.6 โดยเฉพาะครูกรรณิกาตกใจบอกว่าโอ้ใช่ค่ะสอนอยู่โรงเรียนวังไกลกังวลใช่ไหมคะคุณครูรู้จักคุณครูแนนซี่ไหมคะเขาบอกรู้จักคุณครูแนนซี่ไหมครูกรรณิกาบอกว่ารู้จักแล้วก็ต่อสายโทรศัพท์ให้คุยกันแล้วเขาก็มอบของที่ระลึกมาให้เป็นแมกเนตติดตู้เย็นนะคะนี่ชื่อเด็กหญิงแพรวาสำเภารัตนะคะอยู่โรงเรียนเกาะปัญญีนะคะโรงเรียนเกาะปัญญีที่นี่เป็นเกาะนะคะและเขาช่วยคุณพ่อคุณแม่ในช่วงปิดเทอมก็คือขายของที่ระลึกนั่นเองนะคะก็มอบของฝากมาให้นะคะก็ขอบใจแล้วก็ขอบคุณนักเรียนมากนะคะที่นึกถึงคุณครูแนนซี่ตอนนี้อยู่ป.3 ปีนี้ขึ้นมาอยู่ชั้นป.4 เท่ากับเด็กๆเลยอ่ะขอเสียงปรบมือให้เด็กหญิงแพรวาด้วยค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าฝากกันนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะเพราะว่าไปที่ใดนะคะถ้าจำได้เนี่ยก็จะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีก็ต้องขอขอบพระคุณน้ำใจของคุณครูแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนนะคะเอาล่ะวันนี้เรามาเตรียมความพร้อมกันทั้งหมดลุกขึ้นยืนเราจะสนุกกับบทเพลง Chicken Dance จำได้ไหมจ๊ะจำไม่ได้ค่อยๆนึกทบทวนนะคะถ้ามีไม่มากบริหารกล้ามเนื้อมือเตรียมตัวขออภัยลืมบอกไปนิดเดียวที่แค้นแดดอย่าเพิ่งมาครูแนนเปลี่ยนท่านิดหน่อยตอนที่เราจับคู่กันเราจะเปลี่ยนเป็นระบำฮาวายอย่างนี้นะคะเราจะไม่จับคู่กันแล้วเพราะว่าจับคู่กันแล้วสถานที่ของเราคับแคบนะคะไม่เพียงพออ่ะเริ่มเลยไม่จับคู่กันแล้วนะไก่จ๋าไปเลยค่ะน้องไก่ช่วยสายก้นหน่อยไก่เต้นรำฮาวายไม่ต้องจับคู่กันแล้วพอจับคู่กันแล้ววุ่นวายเอาเปลี่ยนข้างด้วยค่ะเปลี่ยนข้างเปลี่ยนมือด้วยข้างละ2รอบแล้วเพื่อนปลายทางยิ้มด้วยนะฮะยิ้มด้วยเอาน้องไก่เร็วน้องไก่สายก้นThank you.
ขอเสียงค่ะ